คุณอารีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเชิญคุณอารีเลยค่ะคือจะร้องทุกเรื่องไอ้คำชาวมังกรให้แม่ไว้อ่ะแล้วเขาเลิกล้มไปแล้วเขาก็ไม่จ่ายเงินเราบ้างเนี่ยเขาก็เงียบไปก็ไม่ติดต่อเลยอ่ะโทรไปหาเขาก็ไม่ยอมรับทีแรกเขาบอกว่าเดี๋ยว2 วันเขาจะเข้ามาคุยแล้วเขาก็ไม่มาหรอกแล้วโทรไปเขาก็ไม่รับอยู่ฉะเชิงเทราอำเภออะไรครับอำเภอบ้านโพค่ะบ้านโพทีนี้เราทำชาปนกิจสงเคราะห์ใช่ไหมค่ะชาปนกิจเนี่ยทำไว้กับหน่วยงานไหนอะครับหน่วยงานเมื่อก่อนหน่วยงานนี้ที่แรกเลยนะเขาเครือข่ายใหญ่นะเขาอยู่นครถมแล้วมาแล้วเขาล้มเลิกไปแล้วพวกสมาชิกเขาก็มาต่อยอดทำกันเองทำกันต่อแล้วก็คนตำบลท่าถั่วนะเขาก็มาทำแล้วเขาก็มาชวนฉันทำฉันก็ทำไปแล้วอยู่ๆไอ้ฝั่งท่าถั่วเขาก็เลิกแล้วก็ฝากฉันเข้ากับคนนี้เนี่ยในอุทัยเนี่ยในอุทัยทองไปเนี่ยแล้วเขาก็มาเก็บเงินฉันทุกปีทุกเดือนแล้วจู่ๆเขาก็เลิกไปเขาก็ไม่บอกเลิกไปแล้วจ้าเลิกเป็นตั้งเดือนเมษาเนี่ยแล้วผู้เสียหายหลายคนไหมก็ฉันก็ไม่รู้หรอกเพราะฉันอยู่แต่บ้านฉันอยู่คนเดียวฉันไปไหนไม่ได้ไงขาก็ไม่ดีอ่ะไปไหนไม่ได้แล้วเคยไปแล้วไม่รู้เลยว่ามีสมาชิกกี่คนหรือว่ามีอยู่คนเดียวเฉพาะคุณอารีหรือยังไงก็ไม่รู้ใช่ไหมไม่ใช่คนเดียวหรอกแต่เขาบอกว่าสมาชิกนะลาออกทีนึง15 คนเขาก็เลยเลิกไปเลยเดี๋ยวนะชาปนกิจเนี่ยแล้วแม่ยังอยู่ไหมแม่ยังอยู่ค่ะคุณเข้าใจยังไงว่าคำว่าชาปนกิจนี่จะไปเอาเงินคืนจากส่วนไหนเนี่ยก็เงินนี่ที่เราเสียไปที่ส่งไปน่ะเราจะขอคืนบ้างได้ไหมเงินชาปนกิจเราต้องส่งเป็นปีใช่ไหมครับส่งเป็นเดือนค่ะส่งเขาเก็บทุกเดือนเดือนละ200แล้วเขาจะจ่ายต่อเมื่อต้องสมาชิกตายใช่ไหมครับใช่แล้วอันนี้เขาล้มเลิกไปสมาชิกยังอยู่แล้วคนปัญหาว่าคนที่ตายเนี่ยเขาได้ตังค์ไหมฉันก็ไม่รู้ว่าคนที่ตายเมื่อก่อนนี่เขาก็ได้นะเขาบอกว่าตายทีน2 ศพศพหนึ่ง35,000สองศพก็70,000เดือนหนึ่งสองศพเขาก็จ่ายไปเขาบอกว่าอย่างนี้ทีนี้ถ้าแล้วเราจะไปเอาเงินจากเขาเนี่ยจะไปเอายังไงล่ะเพราะว่ามันเป็นต้องจ่ายคนตายอ่ะตายแล้วถึงได้ตังค์ถ้าไม่ตายก็ไม่ได้ตังค์แล้วแม่เราก็ยังอยู่นะหนึ่งแล้วมันจะเข้าเกณฑ์ไหมกับสองก็คือว่าถ้าชาปนกิจนี้มันเลิกไปเอาโอเคมาดูที่เลิกมีสมาชิกจำนวนเท่าไหร่แล้วเขาเลิกไปแล้วเหรอครับล้มเลิกไปแล้วใช่ไหมอ่ะล้มเลิกไปแล้วค่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าครับผมเพื่อไม่เกิดการพลาดพิงนะผมขอให้ทีมงานบันทึกเรื่องนะครับให้ชัดเจนแต่ปัญหาของป้าเนี่ยป้าอยู่แต่บ้านไม่รู้ข้อมูลข้างนอกเลยนะครับเราจะตรวจสอบกับใครได้บ้างเนี่ยเดี๋ยวขอจริงๆมันต้องทราบว่าชาปนกิจนี้ชื่ออะไรที่ทำการอยู่ที่ไหนใครเป็นผู้จัดการดูแลนะครับแล้วก็ต้องอย่างคนที่มาเก็บเนี่ยเขาชื่ออุทัยอุทัยทองใบอยู่ชวดแคเดี๋ยวนะผมไม่ให้ป้าเอ่ยชื่อป้าก็ย้ำอยู่นั่นแหละหลังไมค์รับเรื่องไปก่อนนะรับเรื่องไปก่อนนะครับครับครับ